น่าเศร้าก็คือว่าคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการปะทะกันนะฮะจะทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะมีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็คือพลทหารท่านผู้ชมชมนะฮะณรงค์ฤทธิ์นะฮะนี่แหละครับชมด้านซ้ายมือนะครับใช่ภาพนี้มั้ยด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือนี่แหละฮะจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีทหารนั่งซ้อนกันไปเนี่ยหลายคันแต่คันที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยคนที่ซ้อนเนี่ยหัวทิ่มลงไปเลยคุณกัมพูเล่าต่อเนี่ยก็เป็นชุดทหารนะครับตระเวนเคลื่อนที่เร็วนะครับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็มีซ้อนท้ายหนึ่งก็คือแต่ละคันเนี่ยจะมีสองคนนะครับเป็นหน่วยทหารนะฮะแล้วก็ที่เสียชีวิตไปก็คือพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2นะครับกองพลทหารราบที่9นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีได้ไหมฮะให้ดูอีกทีเพราะว่านี่เป็นที่พิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าอย่างที่คุณกัมพูบอกว่าวันนี้นึกไม่ถึงว่าทำไมอยู่ๆจะมีทหารเสียชีวิตเนี่ยฮะซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือท่านตรงท้ายรถสีขาวนั่นแหละฮะนี่แหละฮะหัวทิ่มลงไปกระสุนเนี่ยนะครับเข้าที่ศีรษะนะครับเข้าบริเวณขมับทะลุเหนือคิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็ล้มลงไปทันทีนะเพื่อนทหารก็รีบเข้ามาช่วยกันดูปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วปอดพรที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับศพก็ต้องเอาไปไว้ภายในร้านสวัสดิการอยู่ระแวกนั้นก่อนนะครับแถวอนุสรณ์สถานก่อนยังไม่ได้เอาออกมานะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับก็มีคำยืนยันมาจากทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโดยพันเอกนายแพทย์พีรพลปกป้องผู้อำนวยการเนี่ยนะครับบอกว่าศพของพลทหารณรงค์ฤทธิ์เนี่ยนะครับก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันนะครับเบื้องต้นมีบาดแผลที่ศีรษะถูกยิงเข้าที่ขมับด้านซ้ายนะครับพรุ่งนี้ถึงจะมีการแจ้งผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะครับไม่ทราบว่ากระสุนนี้มาจากไหนนะครับครับก็สรุปแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการสรุปตัวเลขผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันที่อนุสรณ์สถานนะครับทั้งหมด18คนนะครับเป็นประชาชน16ก็คือเป็นผู้ชุมนุมนั่นแหละนะครับอาจจะมีบ้างที่โดนลูกหลงนะครับมีนะฮะแล้วก็มีทหาร2นายนะครับแล้วก็ประชาชนที่บาดเจ็บ16นั้นมีสาหัส2นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผ่าตัดนะครับมีบาดแผลที่ช่องท้องแล้วก็โรงพยาบาลแพทย์รังสิตถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับจะมาติดตามกันเพราะมีความน่า